หนูทำแล้วนี่โอเคพอราคาลูกละ250 บาท2ฟรีสั่งเลยคลิกสวัสดีค่ะพี่เห็นยังไม่มามาหรือยังยังไม่ขึ้นพี่ป่าดูคาเฟ่เนาะเราไม่ได้อ้วนอ่ะโตเล็กก็คือแอบห้องเจ้าแอบไลน์ในห้องเจ้านายเดี๋ยวเจ้านายมาดูมันก็จะโปะเนาะโปะหมดโปะปลาโปะไปหมดเลยสวัสดีค่ะขึ้นมาได้หรือยังค่ะกำลังตอนนี้ลูกเพจกำลังมาหน้าดำมันติดอย่างเดียวนะก็คือลดตรงนี้แหละสถานที่นั่งดีอะไรดีแต่หน้าดำนะไม่หรือว่าอยู่ที่สีผิวคนหรอขอโทษนะจ๊ะที่ฉันเข้มเกินไปสวัสดีค่ะทำไมทำเสียงง่วงอ่ะน้องแพรไม่ไม่ได้ง่วงเดี๋ยวนี้คือมันเย็นแล้วไงเวลาทำงานก็เวลาเย็นๆนี่แหละเขาชาวบ้านเขาก็เลิกงานกันแล้วมาดูไลฟ์เราไงนะคะจริงพี่ป่าสวัสดีเจ้านี่ท่านอะไรสดเยอะๆอย่าลืมดูแลตัวเองแล้วกันอันนั้นเติมให้จริงวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะกินข้าวมื้อเช้าแต่ตอนประมาณ11 โมงพี่ยุ้งนี่ก็กินข้าวไม่ได้เพราะต้องกินมังเนาะติดมัง7 วันก็เลยอ่ะต้องกับผลไม้แล้วผลไม้ก็ช่วยชีวิตได้ป่ะก็คือกินไปเลยสิคะคุณบีกินทั้งลูกไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็นะอยากนำสิ่งดีๆมาแนะนำจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราไปจังหวัดนครศรีธรรมราชไปปากพนังให้เราต้องแอบไลฟ์โรงแรมเหมือนกันใช่เพราะว่าอะไรเพราะบางพื้นที่สีแดงเข้มเนาะเข้มปัดเลยก็คือเมืองเงียบอะไรเงียบเพราะฉะนั้นอ่ะพอเมืองเงียบแล้วอ่ะมันเป็นพืชเศรษฐกิจไอ้เจ้าส้มโอที่มันขยับนะพอมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีการไปท่องเที่ยวคนไปส่งแล้วก็ลำบากเพราะฉะนั้นก็มันทำให้คนแบบขายยากขนาดนี้ใช่แล้วมันเป็นรอบสุดท้ายของปีแล้วด้วยเลยอยากเอามาแนะนำกันถ้าไม่กินของเรารอบนี้กินอีกทีเมษาเลยนะเมษาเจอกันเดือน4หน้าร้อนไปเลยค่ะแดดก็คือลงมาเลยนะรอไปหลายเดือนเลยเพราะฉะนั้นค่ะปีที่แล้วพี่ขอเท้าความหวังแพ้ไม่มาปีที่แล้วพี่ป่านก็ขายท่อมโอท่อมพยามันก็ได้แหละแต่ขายลูกขนาด 1.7 โลใหญ่มาก 1.6-1.7 พี่ขายที่ราคาลูกละ450 บาทน้องแพ้ค่าส่ง50ก็รวมแล้วเป็น500กุบๆไปแล้วแต่ลูกเดียวแต่ปีนี้ค่ะเราอยากมาช่วยเกษตรกรด้วยหนึ่งแล้วก็นึกถึงคนกินที่เป็นแฟนๆเราที่ถามมันเข้ามาว่าท่อมโอท่อมพยามมาจะมุกยังเพราะจริงๆแพ้ของเราคือเดือน8ปีนี้ขายไปเลยค่ะลูกเล็กลงหน่อยก็คือประมาณ 1.4 ถึง 1.3 1.4 โลลูกแบบนี้แต่บอกเลยว่าท่อมของเราเปลือกบางเนื้อแน่นได้1จานเนี่ยเต็มๆแน่อันนี้คือ1ลูกนะอันนี้1ลูกใช่ไหมของน้องแพรเนาะนี่เพราะฉะนั้นอ่ะอยู่ที่ลูกละ250 บาทยิ่งซื้อยิ่งมีส่วนลดนะถูกแถมปีนี้ส่งฟรีด้วยนะจ๊ะแต่แบบปอกไม่มีแล้วลูกค้าถามยังจะปอกไหมเพราะถ้าเราปอกก็คือจะเป็นอย่างนี้เราก็ปอกกินเองกับปอกโชว์แล้วเหมือนกันนะน้องแพรเพราะอันนี้เราแอบแบบไปแช่ตู้เย็นมาแล้วด้วยนะเธอลูกแพรถามว่าอันไหนแตงโมไหนแอดมินขอโทษที่แตงโมที่แบบจะดูอ้วนนะช่วงนี้ก็กินดีอยู่ดีหน่อยคุณพี่อารมณ์จ๊ะเป็นหนึ่งนะเพื่อนนี่มันไปไหนมาไหนไม่ได้ทำความกินเองก็กินเยอะเนาะชิมเยอะกินเยอะหนูน้อยยอดนักชิมนะจะบอกเลยว่าเจ้าส้มโอทับทิมสยามของเราเนี่ยก็คือชิมกินยิ่งอร่อยใช่อันนี้เป็นผลิตผลคุณภาพจากสวนไร่สวัสดิ์สุขใช่จากนครศรีธรรมราชมาจากปากพนังของแท้แน่นอนคุณพี่เพราะว่าคุณแม่ได้บอกเราว่าไม่ว่าจะกินที่ไหนรสชาติก็ไม่เหมือนที่ปากพนังใครก็เอาปลูกได้แต่ว่าของที่ดีที่สุดต้องอยู่ที่ปากพนังนะคะเป็นซิกเนเจอร์เป็นสิ่งที่ทำให้ชาวปากพนังเขาอยู่ดีกินดีนะคุณพี่จากที่เมื่อก่อนแบบเขาทำนาน้ำท่วมเดือน2เดือนเอาข้าวที่ไหนก่อนเดือน2เดือนอ่ะก็ข้าวยังไม่ทันโตก็คือตุยแล้วยังไม่ทันโตก็ตุยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ได้ชิมจริงๆนะคะกับผลิตผลเขาเรียกว่าอัญญามณีกินได้เป็นความภูมิใจของชาวปากพนังนะคะใช่คุณพี่ปีนี้บอกเลยว่าราคาดีรสชาติยิ่งดีขึ้นกว่าเดิมเพราะสวนนี้การันตีเลยนะคะเป็นสวนที่ถูกต้องเป็นสวนที่ผู้บุกเบิกแม่เล็กของเราเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกในการจดสิ่งบ่งที่ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เนี่ยให้เรานะแล้วก็มีตาอื่นที่เกี่ยวกับพวกมาตรฐานสากล GIP OTOP คุณพี่ GAP ค่ะแกบค่ะน้องใช่ไหมแล้วก็คิดดูว่าถ้าแบบเราไม่ได้ของพวกนี้มันก็การันตีไม่ได้ว่าสินค้าเราดีจริงนะคุณพี่นะคือเขาบอกว่าส้มโอเนี่ยถ้าปลูกธรรมดาอาจจะรั่ว80-90แต่พอมันมีการันตีเพราะว่ามันปลูกด้วยคุณภาพจริงๆมันก็มีราคาเพราะมันมีค่าดูแลของมันคนอื่นอาจจะสงสัยว่าส้มโอเนี่ยจังหวัดนี้กับจังหวัดนครของเราเนี่ยมันต่างกันยังไงแม่เล็กบอกหนูว่า
ทั่วประเทศที่สยามเหมือนกันปลูกที่ไหนก็ได้แต่ว่าจะไม่อร่อยเท่าที่ปากพนังเพราะที่ปากพนังมีดินที่เรียกว่ากลุ่มดินปากพนังที่ปากเพราะฉะนั้นมันเป็นแบบทะเลเนาะคุณพี่มันมีเปลือกหอยเปลือกปูเนาะคุณพี่นะเขาเรียกว่านะแร่ธาตุสูงใช่แคลเซียมแคลเซียมสูงเพราะฉะนั้นจะมาเป็นส้มโอเหมือนกันไม่ได้อันนี้ก็คือมีลูกเพียรถามว่าลูกละ250บาทเหรอคะใช่ค่ะซื้อ1ลูกเนี่ย250บาทส่งฟรีถึงบ้านเลยส่งของออกวันที่8แหมหรือถ้าของมาเร็วกว่านั้นคือจริงๆเรานัดลูกค้าวันที่2คือลูกค้าที่พรีออเดอร์ซื้อไม่ป่านอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนว่าทำไมเราถึงส่งของที่2ได้คือตอนแรกอ่ะเรานัดกันไว้แล้วว่าวันที่2ตอนนี้ก็คือปอกกินใช่ปอกไปแล้วแต่ว่าที่ใต้น้ำท่วมค่ะนครน้ำท่วมน้ำท่วมสวนจึงน้ำออกจากสวนอยู่นะตอนนี้สวนแห้งแล้วฝนชะแล้วฝนหยุดแล้วเขากำลังตัดมาให้แล้วนะเพื่อจะทำการส่งตรงจากปากพนังมาถึงกรุงเทพก็คือส่งมาถึงลูกเพจแน่นอนนะพี่ปังสวัสดีค่ะพี่อรมพรคิดถึงพี่อรมพรมากเลยและประเด็นเนี่ยนะใช่กำลังใจของพวกเราก็คือลูกเพจทุกคนแต่ประเด็นคือส้มโอของเราที่เราบอกว่าปีนี้ถูกอ่ะ250ต่อลูกอยู่ที่ขนาด 1.3 ถึง 1.4 บอกเลยว่าเนื้อแน่นมากคือเราอ่ะปอกให้ดูเนี่ยเราไม่ได้เคลมนะคุณพี่คือเราไม่ได้ปอกลูก 1.7 อะไรนะคือนี่ก็คือปอกลูก 1.3 1.4 ที่อยู่ในระดับปอกเลยแต่คือถามว่าตอนนี้ให้ปอกลูกเพจดูได้ไหมปอกไม่ได้เพราะว่าตรงเนี้ยห้องมันเลอะใช่แต่บอกเลยว่าเนื้อข้างในอ่ะมันเป็นธรรมชาติของพันธุ์ทีมสยามอยู่แล้วว่าเปลือกบางเนื้อเยอะหวานฉ่ำนำเปรี้ยวคุณพี่แล้วก็แบบแค่แบบปาดออกมาก็คือเนื้อแบบข้างในที่เป็นสีขาวๆที่ของส้มโอพันธุ์ก็คือเป็นสีชมพูเลยนะชมพูใส่กันแล้วหนึ่งชมพูใส่กันแล้วหนึ่งนะคุณพี่นะคะนะคะลูกละ250บาทแต่ประเด็นคือเรามีเรทราคาที่เอาใจคนซื้อดีกว่าซื้อ2ลูกเราใช่ซื้อ2ลูก500เราไม่ขายเราขายแค่490บาทอ่ะแล้วถ้า3ลูกฟรีด้วยนะคุณพี่ใช่3ลูกต้องแพงถ้า3ลูกก็690แล้วถ้า4ลูกเรา890ค่ะเอากลับบ้านมาแล้วเนาะวันนี้ยิ่งซื้อยิ่งถูกอ่ะอย่างถ้าเกิดว่าซื้ออ่ะตีไปว่าถ้าลูกละ250ซื้อ2ลูกก็ลดไป10บาทซื้อ3ลูกก็ลดไปแต่ซื้อ4ลูกคุ้มเพราะปกติ4ลูกมัน 1,000แต่เราลดเหลือ890ลดไป110บาทไป110บาทยกนะน้องแพรโอ้แถมยังส่งฟรีให้ด้วยนะส่งฟรีทุกรายการ1ลูกก็ส่งฟรี2ลูกก็ส่งฟรีนะคะเพราะฉะนั้นแอดไลน์มาได้ที่เราปักหมุดอยู่เลยนะว่าสนใจคลิกแล้วเราจะมีเรทราคาให้ว่า1ลูกเท่าไหร่2ลูกเท่าไหร่3ลูกเท่าไหร่4ลูกเท่าไหร่เราขายเป็นชุด4ลูกแล้วกล่องนึงมันใส่ได้4ลูกถ้าลูกค้าอยากสั่ง4ลูกกับส่ง2บ้านหนูขอแนะนำเป็นสั่งโปร490เนาะ2ที่นะคะเพราะเราขอค่าส่งนิดนึงเพราะว่าค่าส่งเราออกให้เพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้า1ออเดอร์เนาะเราออกให้คือออเดอร์ละบ้านหนึ่งอ่ะใช่ถ้า2บ้านก็ขอให้จ่ายเงินโปรไปว่า3ลูก1ลูกเพราะเราจะมีเหรียญถึง4ลูกนะคะมีบ้านหนึ่งเหมือนกับน้องแพรสั่งมา8ลูกไปเลยจุกๆค่ะก็เลยคิดโปรนะให้เขาไป2อันแล้วเราก็ส่ง2กล่องไปให้เขาฟรีให้เขาไปเลยปังๆไปเลยปังๆค่ะเพราะฉะนั้นพี่ปังเลยว่าตอนนี้ทีมงานรอะไรรอชิมมาสิคะเราก็ทรมานไปได้เลยชิมของเราอยู่บอกเลยว่าถ้าพิมสยามเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่เราโปรดปรานนะเพราะว่าปกติกินยิ่งอร่อยพี่ปาประสบการณ์ในการกินส้มโอน้องแพรหนึ่งเลยหวานอย่างนี้เลยค่ะตาปิดเลยเปรี้ยวมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวคือบางคนเขาเอาส้มโอไปทำยำใช่แต่ส้มโอของเราเนี่ยถามว่าไม่ต้องไปทำอะไรเลยคุณพี่กินกินอย่างเดียวซึ่งเขามีคำนิยามบ้านเนี่ยหนึ่งคำที่หยิบเข้ามาเอาใส่ปากกินแล้วก็คือเอ้ากินแล้วก็คือไม่กล้ากลืนพี่ปาเพราะว่ากลัวแบบความอร่อยมันจะหายไปนะเหมือนที่คุณแม่บอกเรามาเพราะว่าแบบพอเคี้ยวปุ๊บแล้วก็คือความหวานมันก็แตกอยู่ในปากของเราอย่างเงี้ยโอ้โหอร่อยอร่อยกันเลยแล้วอยากให้เห็นนะคะว่าเนี่ยเจ้ากุ้งเนี่ยเอ็กเกล็ดต้องบอกเขาเรียกกุ้งเนี่ยบอกเลยว่าหวานหมดไม่มีเขาเรียกนะไม่มีฟ้ามไม่มีต้มเขาเรียกว่าฟ้ามใช่บอกเลยว่าอยากให้ทานจริงๆค่ะสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะคะบอกเลยว่าน้องโอปอล์คะโชว์ค่ะเอาไปกินสินค้าให้หน่อยค่ะอยากให้ดูคือของเราอ่ะมันอาจจะไม่ได้แดงแบบแดงแดงแดงแป๊ดมะเขือเทศร้องไห้อย่างนั้นไม่ใช่หยิบได้เลยลูกทำตามสบายเลยลูกสาวระวังร่วงนะคะใครโทรมาตอนนี้คะไม่สะดวกแล้วค่ะก็คือเห็นได้ว่าแบบส้มโอของเราคือเป็นเกล็ดแบบชัดเจนมากเลยนะดูสิก็คือเกล็ดใหญ่ด้วยนะพี่ป่าไม่ได้ว่าเกล็ดเล็กๆอะไรนะแล้วก็เกล็ดพวกนี้ก็คือจะทำให้รสชาติของเราส้มโอเราแบบหวานฉ่ำแล้วน้องแพรคิดดูนะว่าจานสองจานของเราอ่ะจานน้องแพรแช่เย็นแต่จานพี่ป่าไม่ได้แช่ใช่แต่ว่ากินแล้วสดชื่นเพราะว่าแอบบอกไว้ตั้งแต่ตอนเย็นแล้วก็ท่านทำข่าวก็ไม่ได้กินมาดีเนาะก็คือหิวและหิวหิวมันนี่เราเอาปลามาเดี๋ยวให้ทีมงานชิมเพราะว่าทีมงานเราก็ชอบกินเนาะ
ตอบไลน์แอดลูกค้าตอบไลน์แอดกันอีกหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอ่ะลูกค้าสั่งเข้ามาได้เลยเนาะจะบอกว่าสินค้าของอีจันของเราทุกรายการไม่มีการเก็บเงินปลายทางนะคะเพราะมันเป็นของกินเนาะเรายังไม่ได้เก็บเงินปลายทางใช่เรายังไม่ได้มีบริการ COD หรือเก็บเงินปลายทางเราขอเป็นการโอนเงินก่อนซึ่งเราจะกำหนดการที่ส่งตอนนี้แม่ได้โทรบอกแล้วอ่ะน้ำเลิกท่วมแล้วนะลูกฝนเลิกตกแม่จะตัดแล้วแล้วแม่จะส่งมาให้ทันวันที่8ซึ่งเราจะส่งของให้วันที่8นี้นะแพเพราะจริงๆเราก็อยากจะให้ลูกเพจเรารีบชิมของอร่อยๆแต่ว่าด้วยว่าสถานการณ์น้ำเนาะที่มันเข้ามาแบบไม่ได้มีใครรับรู้ได้ที่ป่ามันก็เลยต้องรอไปก่อนนะป่าพนังเป็นพื้นที่น้ำท่วมเหมือนเราเออใช่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำอยู่ใกล้ทะเลยังไงก็ต้องโดนน้ำก็คือยังไงก็ต้องโดนไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ตามก็โดนหมดเหมือนกันแต่ว่าเพราะว่าปลูกเป็นทับทิมสยามมันก็ช่วยทำให้คนอยู่ได้เพราะว่ามันทนน้ำนะพี่ป่าถูกต้องแล้วแม่พูดเลยจริงแล้วคุณแม่ก็บอกว่าท่อมโอทับทิมสยามอ่ะยิ่งไวยิ่งหวานยิ่งไวยิ่งแดงใช่นางเป็นผลไม้ที่มาประจันมากเลยสมมติส่งไปอย่างเงี้ยคุณพี่รับไว้ดื่มไว้หน้าบ้านจะขอให้หน้าบ้านคุณพี่อย่าฝนอย่าแดดจริงเชื่อป่ะยิ่งเก็บยิ่งหวานยิ่งอร่อยแล้วไอ้ลูกแม่พี่ปั่นชิมไหมเมื่อกี้ก่อนหน้าเนี้ยคือหนูเอามาตั้งแต่ตอนที่ไปละครนะซึ่งอาทิตย์นึงแล้วแล้วพุ่งมาปอกกินวันนี้เห็นป่ะพอยิ่งอยู่มันก็ยิ่งแดงยิ่งอยู่มันก็ยิ่งฉ่ำยิ่งอยู่มันก็ยิ่งหวานอย่างหวานเลยต้องให้เรากินมั้ยเนี่ยใช่หนูอยากกินอันที่เย็นเพราะว่าหนูบอกว่าเอ้ยแช่เย็นให้หน่อยสิอยากชิมดูสิว่าแบบรสชาติมันจะแตกต่างกันยังไงที่ป่าพี่อยากรู้สึกว่าเวลาที่กินอ่ะมันหวานหอมนะมันคือนอกจากความหวานอ่ะอันนี้ความหอมยิ่งเก็บความส้มอ่ะความเปรี้ยวยิ่งไม่มีนะคือมันจะแค่แบบว่าหวานฉ่ำนำเปรี้ยวจริงๆความเปรี้ยวแบบว่าเขาเรียกประกายความเปรี้ยวของแพรมันไม่ได้แบบอ้าวกัดไปแล้วแบบเปรี้ยวแบบปี๊ดเลยอ่ะไม่แบบตาปี๋อ่ะพี่ถูกอันนี้ก็คือแบบไม่มีความเปรี้ยวนะคือแบบเปรี้ยวก็เปรี้ยวน้อยใช่ป่ะเพราะแบบพอเรายิ่งไว้นานๆก็ยิ่งหวานขึ้นเรื่อยๆถูกเพราะฉะนั้นเราเก็บได้2เดือนนะคุณพี่ไม่น่าเชื่อก็วันนั้นที่แม่เขาปาดให้เรากินแบบโอ้ตายปาดทุกน้ำย้อยเอออะไรก็กินเข้าไปเลยสิคะรอแหละทีมงานก็คือกินไปเลยค่ะอร่อยแล้วกินคำใหญ่ๆนะอร่อยยิ่งช่ำหนูกินแบบแช่เย็นหนูจะกินแบบอันนี้หนูรสชาติมันก็น่าจะคล้ายกันแต่ว่าความเย็นมันอาจจะช่วยให้เรารู้สึกว่าสดชื่นขึ้นอะไรอย่างนี้สวัสดีทุกคนนะคะถ้าสุดคุณนนท์บริโภคก็ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับแอดมินเหรอแอดมินต้องพูดอันเนี้ยอย่าเขาเรียกว่าอย่ามาแย่งซีนกันนะจะมาหาแย่งงานกันนะคะคุณเพศก็คือแบบว่าไหนต้องพูดก่อนว่ามันไม่ได้เป็นส้มโอสีแดงทั้งลูกนะคุณพี่มันต้องมีแบบสีชมพูสีแบบเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ที่เขาเรียกทับทิมสยามเขาเป็นความแดงเลือดของสาวแบบว่าเหมือนเรากินอัญมณีอยู่อ่ะแล้วประเด็นคือเนี่ยยิ่งเก็บยิ่งดีคือต้องโอมันต้องให้ลืมต้นหน่อยคือตัดมาแล้วอ่ะอีกสักพักนึงจับมาลูกนิ่มคือมันเก็บไว้ได้มันไม่บูดแน่ไม่ได้แบบว่าที่เสียเน่าในอะไรอย่างเงี้ยจริงบางคนแบบว่าเขาเข้าใจว่าพอนิ่มแล้วมันกินไม่ได้แล้วใช่ป่ะแต่จริงอร่อยถ้าเป็นทับทิมสยามก็คือยิ่งนิ่มยิ่งอร่อยนะยิ่งเนี่ยกัดไปนั้นยังฉ่ำเลยเออแล้วก็แบบปอกง่ายด้วยนะลูกที่แบบเราไว้สักพักแล้วอะลืมต้นแล้วพอแบบผิวมันเริ่มแบบแห้งมันก็จะแบบปอกง่ายขึ้นก็จะบอกว่าของไร่สวัสดิ์สุขเราเนี่ยเป็นแบบไม่มีเม็ดด้วยนะใช่เป็นแบบว่าเออเม็ดมันก็จะเป็นเม็ดเล็กๆไม่ได้แบบว่าเม็ดใหญ่มาเบียดบังเนื้ออะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าของสวนไร่สวัสดิ์สุขเนี่ยเคยได้รับการันตีหลายสาขาหลายมาตรฐานสากลเราคัดแล้วคัดอีกเพื่อนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับลูกเพจนะคะใช่แล้วอย่างก็คือแบบสิ่งที่เราอยากจะขายก็คือความภูมิใจของชาวป่าพนังนะเขาเรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ทำให้ชาวป่าพนังได้ลืมตาอ้าปากได้พี่ป่านเพราะเขาจด GI มาประมาณ10ปีที่เขาเล่าให้ฟังใช่แล้วพี่ป่านถือว่ายังใหม่อยู่นะน้องแพรแล้วก่อนหน้านี้เขาแบบลืมตาอ้าปากไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมตลอดทั้งปีตลอดฝนตกเท่าไหร่ก็ท่วมเท่านั้นตกเมื่อไหร่ก็ท่วมพี่ป่าตกนิดตกหน่อยตกน้อยตกมากก็ท่วมขอให้ตกเถอะแล้วแบบพอได้ส้มโอมาปลูกแทนข้าวก็กลายเป็นความภูมิใจของชาวปากพนังพอปลูกจนเป็นสินค้า GI แล้วก็กลายเป็นของขึ้นชื่อนะไปนครต้องไปกินส้มโอทับทิมสยามใช่จะบอกว่าตอนที่บอกเพื่อนเราไปถ่ายงานที่นครอ่ะฝากซื้อส้มโอหน่อยสิฝากซื้อส้มโอหน่อยสิฝากซื้อส้มโอหน่อยสิยินดีก็เลยบอกว่าไม่ต้องฝากค่ะฉันเอามาขายแล้วค่ะที่กรุงเทพค่ะมาซื้อเลยที่บ้านดีจังหรือว่าสั่งแอดไลน์แอดมาเลยบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทีมอีจังการันตีนะของเราการันตีและภูมิใจที่อยากจะให้ทุกคนได้กินอยากจะให้ทุกคนได้ลองชิมว่าแบบมันอร่อยมันหวานมันฉ่ำรสชาติมันแบบแตกอยู่ในปากเข้าใจคำว่าความหวานความหอมมันอยู่ในปากเราตลอดเวลาแผ่ซ่านอยู่ในปากของแพร
หยุดไม่ได้โว้ยคำเดียวตอนนี้ก็คือหยุดกินไม่ได้ไม่ใช่ว่าส้มโอแบกแตกไม่ใช่ลูกเพจที่หยุดกินไม่ได้พี่ป่านหยุดกินไม่ได้ตอนนี้นะเพราะเขาก็คือแบบกินมังอยู่อะไรเงี้ยส้มโอก็ช่วยเยียวยาจิตใจเรานะจริงนะได้ของสารอาหารมีครบนะวิตามินมีครบนะเพราะว่าเขามีแคลเซียมสูงนะแล้วก็แม่เลยก็บอกเราว่าที่นั่นน่ะคือเขาปลูกแล้วก็แบบไม่ต้องใส่ปุ๋ยที่มันทำให้ความหวานเพิ่มขึ้นเลยไม่ต้องใส่สารเร่งความหวานใช่เพราะว่ามันมีแบบเขาเรียกว่าแคลเซียมอยู่ในข้างล่างใต้ดินเขามีเปลือกหอยเปลือกกล้วยอะไรที่มันเป็นซากพวกสัตว์ทะเลที่ป่าใช่เพราะว่าวันนั้นเดินสะดุดก็เลยเห็นว่าในดินมีเปลือกหอยมันก็แบบเขาเรียกว่ามันเป็นกลุ่มดินเฉพาะเนาะเป็นกลุ่มดินของปากพนังก็เลยทำให้สมุนทรพิษยาปลูกที่ไหนก็ได้แต่ไม่ดีเท่าที่ปากพนังแน่นอนว่าเมาคนนั้นเอาส้มโอที่เอาบอกแล้วกันส้มโอของที่อื่นมามาปลูกอร่อยคุณพี่เมื่อคืนนั่งชิมก็แบบอ่ะคุณพี่นี่มันไม่ใช่ทับทิมสยามแต่ก็อร่อยเหมือนกันนะก็เหลือมาเลยเนาะเหลือใส่กันเลยก็งงว่าแม่บอกว่านี่แหละเรากินลูกเอามาเพื่อปลูกอร่อยหนูว่ามันอยู่ที่ดินด้วยป่ะไม่ก็อยู่ที่การดูแลของแบบเจ้าของสวนถ้ายิ่งดูแลดีเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้สินค้ามีคุณภาพมากเท่านั้นนะโอ้ก็ว่ามันคือเขาเรียกนะคือเขาก็คือตีตาพี่ป่ามันเป็น GI เป็นแบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วเพราะงั้นมันจะด้อยไปไม่ได้พี่ป่าเข้าใจไหมก็จะบอกในฐานะของคนที่เป็นเกษตรกรพืชผลผลิตของเขาเนี่ยเปรียบเหมือนลูกเขานะใช่รักยิ่งกว่าลูกโอ้โหอย่าพูดว่าแบบไม่ว่าพ่อแม่จะปลูกอะไรพี่ป่าดูแลยิ่งกว่าลูกเนาะพรวนดินรดน้ำพรวนดินเราปลูกต้นกุหลาบริมสวนเรายังไปปลูกเรายังไปพรวนดินเลยพรวนดินทุกวันเลยนะเพราะฉะนั้นน่ะมันคือเป็นทั้งชีวิตของเขาเลยนะแต่แบบชาวปากพนังเขาเรียกว่าเป็นทั้งชีวิตแล้วก็เป็นทั้งเงินแหล่งรายได้หลักของเขานะพี่ป่าตอนนี้ก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอย่างพี่แบบคือจริงๆเราไม่ได้ขายแค่ทับทิมสยามมันหมายถึงว่าเราขายความภูมิใจของเขาด้วยวัฒนธรรมนะคะล่าสุดข้างนอกผีหลอกแล้วนะปิดประตูแต่ไฟวิบวับวิบวับไม่มีสมาธิเลยหรือว่าตอนนี้เขาได้เวลาไปเที่ยวผับกันแล้วพี่ป่าเขาเปิดประเทศแล้วแต่เขายังไม่เปิดแมสค่ะคุณเมื่อวานพูดไปแล้วอันนี้มีเขาเปิดแล้วนะจริงเหรออืมก็แล้วแต่เขาเรากินต้องโออยู่บ้านกันแล้วไม่ออกเขาเป็นคนดีแล้วไม่ดื้อเลยพวกนี้ก็คือเรากินต้องโออยู่บ้านดีกว่าแล้วช่วงนี้เหงาๆใครแบบจบต่อให้มันเปิดประเทศแล้วที่ป่านต่อให้แต่ว่าไม่มีมันก็มีคนที่แบบไม่อยากออกไปไหนที่อยากอยู่บ้านจะทำงานแบบ work from home อะไรอย่างเงี้ยชินไปแล้วคุณซื้อส้มโอทำเป็นพยาไปปอกง่ายๆปอกแบบเปลือกบางนิดเดียวปอกง่ายกินแต่อันนี้อยากแนะนำนะว่าถ้าซื้อของเราไปแล้วตอนปอกอ่ะขอร้องเลยนะมีดอ่ะค่อยปาดอย่าจ้วงนะว่าถ้าจ้วงไปอ่ะเข้าเนื้อเลยของเรามันเปลือกบางจริงๆคือแค่จับไปโทษนะคะเนี่ยใช่นิดนึงอันนี้คือเนื้อช้ำแล้วนะถ้าปอกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะมีการแพ็คกิ้งอย่างนี้เราจะห่อโฟมให้อีกทีนึงด้วยแล้วก็ใส่กล่องไปแบบว่ายัดตามจุดอะไรให้อย่างนี้นะคะเพราะแบบเหมือนแม่เล็กบอกว่าพี่ป่าเวลาถ้าเราตัดส้มโอใช่ไหมเหมือนวันนั้นที่พี่ป่านเราจะไปเด็ดแล้วหนูบอกว่ามันเด็ดไม่ได้เพราะถ้ามันร่วงออกจากต้นแล้วก็คือมันก็จะช้ำมันบางน้องบอบบางอยู่ใช่น้องบอบบางแล้วขนาดพิเศษของน้องคืออะไรไหนบอกมาสิคือผิวตรงนี้พี่ป่านจะเป็นกำมะหยี่แล้วก็เป็นสีเขียวแบบเขียวมรกตมันจะนวลมือใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบกำมะหยี่ตรงนี้นะคะถ้าแบบใครซื้อไปแล้วนะลองมาลูบเล่นเออใช่แต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าไปถึงลูกค้าแล้วอ่ะมันยังจะแบบมีขนอยู่ไหมเพราะว่าแม่เล็กก็บอกว่าถ้ามันยิ่งโตยิ่งอยู่นานก็จะยิ่งขนร่วงออกไปเรื่อยๆการขนส่งก็มีขนนิดนึงนะคะแต่ว่ารับประกันคือมันมีขนแน่นอนมันจะมีขนแบบเล็กๆๆๆอย่างนี้ถ้าแบบใครเคยดูไลฟ์เราไลฟ์เก่าๆนะที่ป่าตอนที่เราไลฟ์ตอนที่เราอยู่ที่สวนนะจะเห็นว่าไอ้ลูกเล็กๆอ่ะมีขนเยอะมากชัดเลยว่ามันจะเป็นสีขาวๆเหมือนมันยิ่งโตก็ยิ่งฟุ้งออกมาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ได้ลองกินจริงๆนะเพราะอร่อยกับส้มโอทับทิมสยามของดิฉันนะมานี่ค่ะคุณหนูรีวิวเอาไปจ่อให้เขาดูหน่อยทีนึงถึงความชมพูจานไหนก็ได้ลูกเหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าปอกมาจากส่วนเดียวกันแช่เย็นกับไม่แช่เย็นถูกเพราะฉะนั้นนะคะเราอยากให้ได้ชิมจริงๆนะคะทับทิมสยามนะ1ลูกอันนี้ตกให้ประมาณ 11-12 กลีบนะน้องแพรเนาะแล้วแต่ความในความใหญ่ของกลีบมันน้องโอป้าก็คือโอปอยหิวมือก็คือสั่นไปหนึ่งนะให้ดูความแบบว่าชมพูและเลือดของนางนะการันตีเลยค่ะว่าทุกลูกของเร
ราหวานฉ่ำน้ำเปรี้ยวแน่นอนนะคะกับราคาสุดพิเศษนะคะ1ลูกอยู่ที่250บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็2ลูก2ลูก490บาทพี่ป่านยิ่งซื้อยิ่งมีส่วนลดยิ่งซื้อยิ่งถูก3ลูก690 4ลูก890ไปเลย110บาทปังๆส่งฟรีทุกออเดอร์ถูกต้องส่งฟรีทุกรายการจะสั่งลูกนึงก็ส่งฟรีจะสั่ง10ลูก20ลูกก็ส่งฟรียิ่งถ้าวิ่งซื้อเยอะเดี๋ยวเราคิดเรทอันนี้ให้นะคะแบบว่าถ้าถ้า10ลูกลดอะไรให้พี่ได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเคลียร์ให้ได้เพราะว่าแล้วก็แบบวันนี้มีลูกค้าสั่งมา10ลูกเอาโอเคเดี๋ยวเราลดให้อะไรอย่างเงี้ยมันคุยกันได้ค่ะลูกค้าค่ะคือเราเริ่มจาก250บาทเป็นต้นแต่ว่าถ้ายิ่งซื้อเยอะมันก็จะยิ่งถูกที่เราบอกเราคุยกันเนาะไม่บาทแล้วเมื่อกี้ถ้าเห็นแบบใกล้ๆก็คือเกร็ดมันชัดเจนมากนะพี่บาทเขาเรียกว่าอะไรนะกุ้งมันสีชัดแล้วมันไม่ฟ้าใช่มันก็คือเกร็ดของมันก็คือชัดเจนเห็นชัดเจนสวยกรีบค่อนข้างที่จะมีความใหญ่แล้วก็เกร็ดมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็อมแบบน้ำเยอะเธอบอกว่ากลิ่นของเขาว่าตอนที่เราแฟะเข้าไปไม่แตกนะใช่แฟะเข้าไปไม่แตกเขาดึงออกมาก็ปิดได้เลยไม่มีฮาโลวีนแล้วเนาะคุณพี่อย่ามากุ๊กกูใส่กันนะกระตุกเนาะมันก็กลัวอยู่เนาะอะไรเงี้ยลูกเพจคนไหนที่แบบเพิ่งเข้ามาดูนะคะตอนนี้เราขายทับทิมสยามซาวาทับทิมสยามเราขายแค่ 1,000 ลูกเท่านั้นนะพี่ป่านเราขายแค่ตั้งแต่วันที่8ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่เนาะใครต้องการที่จะซื้อทับทิมสยามสามารถสั่งจองเข้ามาได้เลยลูกละ250บาทส่งฟรีทุกออเดอร์ยิ่งซื้อยิ่งมีส่วนลดยิ่งซื้อเยอะว่าหมดปีแล้วไม่กัดไม่เก็บอะไรแล้วเพราะว่าถ้าไม่กินวันนี้ไม่กินของเรานะเจอกันอีกทีคือเมษาปีหน้าซึ่งอีจันก็ต้องไปหาผลไม้อย่างอื่นมาขายหาของอื่นมาขายเราอาจจะไม่ได้ไปกลับไปขายที่สยามแล้วเนาะตอนเมษาปีหน้าเพราะงั้นก็ต้องมาดูว่ารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายของปีนี้แล้วพี่ป้าพอพื้นฐานของเราคือหลักอยากช่วยเกษตรกรในการสินค้าเนาะเพราะฉะนั้นเรามีภารกิจทั่วประเทศเลยน้องแกตอนนี้เราอยู่ไปนครมาแล้วเรากลับแล้วต่อไปเราจะไปไปหรือว่าไปไหนก็ว่ากันไปนะคะคุณวิรัตบอกเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะคือเราอยากจะหน่องต่อส่งของอร่อยเรามองว่าถูกต้องลูกเพจเป็นเพื่อนเราเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นเราเจอของอร่อยเราอยากจะขายในราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ไม่เจ็บตัวเราไม่เจ็บตัวเกษตรกรทุกคนอยู่ได้มันแบบเขาเรียกว่าเราอยู่กับเราเป็นเพื่อนกันเราก็ให้ความจริงใจต่อกันให้ของที่ดีกับเพื่อนของเราต้องค่ะเพราะที่เราไปเจอของอร่อยพี่ปานเมื่อนั้นเพื่อนเราต้องได้กินด้วยนะเพราะเราคือนักล่าของอร่อยนะคะใช่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยไปหมดไปหมดขับรถไปถึงนครสิบชั่วโมงก็ไม่หวั่นนะยอมใจพวกเรานะนั่งกันโอ้หน้าเป็นนั่งแล้วนั่งอีกก็คือแบบแวะแล้วแวะอีกนะคุณพี่หลับกี่ตื่นก็ฟื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูวันนี้เราขายส้มโอทับทิมสยามลูกละ250บาทใครสนใจสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่เราปักหมุดทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกันได้ซื้อเยอะคุยกันได้ก่อนคุยกันได้เลยว่าแบบอยากได้กี่ลูกอยากได้1ลูก2ลูก3ลูก10ลูก20ลูกคุยกันก่อนได้เราลูกขายหมด50บาท2ลูก490 3ลูก690 4ลูก8อร่อยมั้ยคะอร่อยมากหนูมันแบบฉ่ำไม่ไหวกินแล้วแบบรสชาติดีมากดูสีดิจริงดูสวัสดีค่ะคุณดวงใจสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้ก็คือ มือหนึ่งกินอยู่แล้วมือหนึ่งแล้วตาก็คือดูลูกเพจที่มาเมนว่าเขาเมนว่าอะไรไปด้วยใช่หนูจะชอบกินแบบที่มันแช่เย็นยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยนะพี่ปาเมื่อกี้ก็คือแช่เย็นไว้แล้วก็เอามาแอบไว้เพราะว่าบอกว่าเดี๋ยวให้มันเย็นก่อนแล้วเราค่อยมากินกันนะคุณพี่ไม่งั้นก็คือวางเมื่อไหร่หมดพอหมดเมื่อนั้นนะแบบพี่ชอบกินแบบไม่แช่พี่เป็นคนเย็นฟันพี่เป็นคนแก่เนาะก็เลยเสียวฟันอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะคือเรารู้สึกว่าเราชอบกินแบบนี้ว่ามันเขาเรียกว่าน้องแพรมันคือการที่เราได้ดื่มด่ำรสชาติจริงๆของเขาไม่ต้องมีเรื่องของความเย็นความอะไรเลยถ้าหนูสังเกตไหมว่าส้มโอปอกบางทีก็เย็นแต่พอแบบพอเข้าใจคำว่าพอเย็นอ่ะพี่ป่ามันจะใสกว่าอันที่แบบมันไม่แช่เย็นนะแบบมันแล้วได้กินของสดใหม่อะไรอย่างนี้ก็เหมือนกินไอติมเลยที่ไม่ต้องกินของอ้วนไงใช่เรื่องผลไม้อย่างเงี้ยบอกเลยว่าเอาของเขาอะไม่ได้หวานแบบคือรอให้มันหวานแต่มันไม่ได้แบบว่าติดมือเหนียวนึกแบบบอกเลยมาจากที่ไหนครับส้มโอนี้มาจากปากพนังเลยนะส้มโอจากปากพนังคนขายจากสงขลาใช่ส
ส้มโอทับทิมสยามจากปากพนังโดยตรงจากหาดใหญ่แม่ค้ามาจากหาดใหญ่นะส้มโอทับทิมสยามจากปากพนังเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราต้องไปหาของอร่อยแล้วก็ไปหาถึงถิ่นนะพี่ปานเพราะว่าเพื่อนคนที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่ปากพนังเรานะทำแบบทับทิมสยามพันนี้เราต้องกินถึงที่เพราะว่ามันคือสิ่งบ่งที่ทางภูมิศาสตร์ว่าส้มโอปากพนังใจของเขาถูกต้องเขาจดทะเบียนมันแล้วแน่นอนของแท้จากปากพนังใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะว่าคือเราก็คือขับรถ10ชั่วโมงไปถึงนครศรีธรรมราชแล้วก็เอากลับมากรุงเทพอีก10ชั่วโมงแล้วพี่ปานแล้วก็คือเอามาส่งเปรี้ยวน้องแกใช่เอามาส่งให้ลูกเพจจนถึงวันที่8เนี่ยเราจะเริ่มส่งเป็นวันแรกนะคะจริงๆเรานัดกันไว้คือวันที่2นะแต่ว่าเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่มันมาท่วมในส่วนของเราที่เราจะไปเอาแล้วก็ฝนที่มันตกลงมาทำให้เราส่งสมูไม่ได้ตัดสมูไม่ได้ก็เลยต้องชะลอไปก่อนนะพี่ปานลูกเพจก็เลยแบบต้องรอไปก่อนอีกนิดนึงเพื่อจะได้ลิ้มรสความอร่อยแน่นอนค่ะนอนแน่แน่นอนนะจ๊ะบอกเลยว่าคุ้มค่าที่รอคอยมาแน่นอนนะคะรอบสุดท้ายของปีแล้วด้วยแม่ใช่พี่ป่านนี่คือรอบสุดท้ายของปีนี้แล้วนะกินจนรู้สึกว่าแบบต้องพอแล้วไหมอะไรเงี้ยแต่เออกินเย็นเย็นมันก็ดีเนาะน้องเรียกว่าพอแท้จากบอกพนังแน่นอนรับประกันการันตีเลยด้วยสินค้า GI จากปากพนังพี่ป่านเราไม่มาย้อมแมวขายกันนะไม่ทำให้เสียชื่อเสียงหรอกใช่ทำแล้วก็ได้ไม่ทำให้เสียชื่อเสียงไม่ทำให้คนกินผิดหวังพอแล้วจริงเพราะว่าเราจริงใจกับลูกเพจเหมือนกับเป็นเพื่อนของเราเมื่อไหร่ที่มาเจอของอร่อยแล้วเพื่อนของเราก็ต้องได้กินสินค้าที่อร่อยแบบเราเหมือนกันนะคะนั่นน่ะจัดเลยค่ะอย่ารอรอบสุดท้ายของปีเลยจริงราคานี้บอกเลยคุ้มค่าเราส่งให้ฟรีนะเขาเรียกว่าลูกละ250 บาทยิ่งซื้อยิ่งมีส่วนลดแล้วก็ทุกออเดอร์ที่ซื้อนะคะเราส่งฟรียิ่งถ้าซื้อเท่าไหร่เรามาคุยกันก่อนนะคุณพี่คุณพี่ซื้อ10 ลูก 20 ลูกมาคุยกับหนูก่อนได้นะส่งให้ฟรีทุกรายการลูกเดี๋ยวก็ส่งฟรีซึ่งลูกส่งฟรีไม่ได้เดี๋ยวเน่าซึ่งลูกส่งฟรีไม่ได้มีลูกเพจบางคนบอกว่าปอกให้ด้วยไหมคะพี่ป่านบอกว่าปอกให้ไม่ได้นกกว่าจะไปถึงมันก็ช้ำพอดีถ้าเอางี้ก่อนทั้งแพรตกลงกันใหม่ถ้าอยู่ในกรุงเทพอ่ะปอกให้เออเดี๋ยวพี่ปอกเองแล้วก็ไปส่งเนาะขับรถไปส่งเดี๋ยวพี่ปากก็จะขับรถไปส่งให้ลูกเพจนะคะซึ่งพี่ปากอะขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งตัวพูดลูกเพจเก่งขับไปเป็นอยู่สมุทรปราการเว้นไปเลยอ่างเปาอ่างเปาจัดให้น้องแพรอันนี้พูดจริงมาตลกใช่อันนี้พูดจริงขอเป็นอย่างนี้ละกันว่าในถ้าในกรุงเทพนะขอเป็นกรุงเทพปริมณฑลปอกให้ได้แต่ว่าค่ารถขอเป็นโครงการคนละครึ่งละกันเนาะเพราะว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์มันจะแพงค่าขนส่งธรรมดาจะชนธรรมดาเดี๋ยวไปส่งให้ไปส่งให้ถึงบ้านเลยแล้วพี่ป่านส่งให้ถึงให้ปอกใส่กล่องได้อย่างดีไม่ต้องแต่ว่าขอแค่ว่าเป็นกรุงเทพและปริมณฑลปริก็คือนนนนแล้วก็ปทุมธานีปทุมสามจังหวัดนี้นะซึ่งจริงๆเราอยู่รามอินทรานะคุณพี่รามอินทราซอย8ถ้าใครอยากซื้อมารับเองก็ได้นะถ้ามาซื้อเดี๋ยวมีเดทรถให้อีกถ้ามารับที่หน้าบ้านอะแต่วันนี้ที่เราต้องขายในห้องเลยเพราะว่าข้างล่างเขาทำใช่กำลังทำสตูใหม่กำลังปูก็เลยไม่สามารถไลฟ์ในสตูได้นะจ๊ะอ่ะเพราะฉะนั้นสั่งเข้ามาได้เลยเยอะๆนะคะมันติดปากมันอยากกินน้องแพรก็คือพี่ปานอ่ะเห็นแล้วก็กินเห็นแล้วก็กินเห็นแล้วก็กินก็คือตอนเนี้ยลูกพงลูกเป็ดก็ไม่คุยด้วยแล้วนะก็คือกินโชว์ไปเลยจ้าก็ในสวนแล้วนะทุกคนถ้าใครมาดูตั้งแต่แบบไลฟ์ในสวนน่ะก็คือกินโชว์ลูกเป็ดไม่สนจงสนใจอะไรทั้งนั้นแต่ก็คือต้องบอกก่อนว่าแบบส้มโอวันนี้ดีจริงๆแล้วพี่ปานดีจริงมันคือของดีจากปากพนังเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวปากพนังได้แบบลืมตาอ้าปากได้เป็นสินค้าเกษตรที่ก็ไม่ถึงกับว่าเป็นตัวใหม่พี่ปานแต่ว่าพูดตรงๆนะส้มโอทำตัวอย่างเนี่ยคือถึงส้มโออันดับหนึ่งประเทศนะใช่คุณพี่จะมาส้มโอเหมือนกันไม่ได้แล้วก็สีแดงขนาดนี้ไม่มีใครเหมือนแล้วนะความหวานนี่แหละนะเขาชนะอืมใช่คือต้องบอกว่าข้อดีของทับทิมสยามอ่ะคือปลูกที่ดินที่ดีแล้วก็การใส่ใจในการปลูกที่ดีของไร่สวัสดิ์สุขของแม่เล็กนะพี่ป่านเขาเรียกว่าดินที่ดีทำให้ผลผลิตของเราก็ดีไปด้วยพี่ป่านอย่างเช่นแบบว่าแม่เล็กบอกว่าแม่เล็กก็ปลูกพันธุ์อื่นเหมือนกันเอามาลองปลูกดูซิของเขาเป็นยังไงของคนนั้นเป็นยังไงรสชาติหวานอร่อยอันนี้รับประกันได้เลยว่ามันอยู่ที่ดินจริงๆดินดีน้ำดีแค่จะแบบไม่มีรสเปรี้ยวเลยแล้วพี่ป่านไอ้ที่พี่ป่านชิมไปวันนั้นอ่ะจริงต้องบอกจากต้นยังไม่ทันได้ลืมอะไรก็กินก็อร่อยนะใช่ก็คือมันอยู่ที่ดินที่ดีด้วยนะเพราะบอกเหมือนที่แม่เล็กบอกว่าส้มโอทับทิมสยามปลูกที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยแต่ว่ารสชาติให้ดีเหมือนที่ปากพนังเป็นไปไม่ได้คุณพี่
พราะฉะนั้นน่ะมันจะมาเป็นส้มโอเหมือนกันไม่ได้ใช่เพราะมันจะมาเป็นส้มโอเหมือนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นจะดูนี่ดูออเดอร์ลูกค้าอยู่เริ่มสั่งมาเยอะแล้วสีแดงขนาดนี้จะมาเป็นส้มโอเหมือนกันไม่ได้นะคุณพี่นะเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นความโชคดีด้วยทางภูมิศาสตร์ที่ว่าตรงนั้นน่ะดินดีน้ำดีแดดดีแคลเซียมสูงในการปลูกทุกอย่างมันประจวบเหมาะเพราะมันคือสิ่งที่เป็นพื้นที่ต้องรังสรรค์สิ่งอย่างนี้ออกมาในโลกแพร่เขาก็แบบวิจัยให้ป่านว่าดินตรงนั้นเนี่ยเหมาะสำหรับพืชตระกูลส้มแต่จะมาปลูกส้มเขียววงเขียวหวานก็ไม่ได้ป้าเพราะว่าที่ใต้ก็มีอากาศน้ำท่วมก็ท่วมเก่งฝนตกนิดตกหน่อยน้ำท่วมนะน้ำท่วมดีๆมันที่เขาบอกว่ามันเป็นลุ่มน้ำปากพนังพี่ป่านก็คือมันสะสมต่อเลยว่าเป็นลุ่มน้ำปากพนังลุ่มแม่น้ำจริงมันก็เลยทำให้แบบน้ำท่วมแต่พอมาปลูกส้มโอครับพิมสยามดูแล้วโอ๊ปังเลยมันก็ดีเลยว่าคุณเพงนะปังไม่ไหวรสชาติอร่อยรสชาติดีไม่เหมือนใครหวานฉ่ำน้ำเปรี้ยวนะอ่ะแต่เธอกินบ้างไหมฉันพูดโปรโมชั่นให้มันแค่สองสามมือแล้วฉันดูออกก็คือชิมแบบไม่หวานไม่ไหวคุณอปอชิมหน่อยไหมออกไลน์หน่อยไหมเดี๋ยวคุณอปอเจ็บฟันอยู่ช่วงนี้อ๋อเนดี้กอเอียเนาะนะคะกับสำหรับส้มโอทับทิมสยามที่อีจันการันตีนะบอกเลยว่าลูกขนาด 1.3-1.4 ทานได้ทั้งครอบครัวค่ะ1ลูกอยู่ที่ราคา250บาทค่าส่งไม่ต้องกังวลไม่มีค่ะไม่เก็บไม่เอาส่ง250ขาย250ก็จ่ายแค่250บาทถ้าซื้อ2ลูกพิเศษไปอีกส่งฟรีเหมือนเดิมเหลือ490บาท3ลูกเหรอโอ้โห690 4ลูกก็890ไปเลยลดให้ไปเลยจากราคา 1,000 ทวนเหลือ890ลดไป110บาทเพราะฉะนั้นน่ะอยากให้ได้กินจริงๆเป็นเขาเรียกว่า last call ของปีนี้แล้วนะเออว่าสุดท้ายแล้วนะโอ้เพราะฉะนั้นน่ะมาเถอะจ้ะแม่จ๋าสั่งไว้เลยสั่งต้นเดือนปลายเดือนก็ยังกินได้เพราะว่าข้อมูลของเราถามว่าพร้อมกินไหมพร้อมกินได้เลยแต่ถ้ายิ่งเก็บก็ยิ่งหวานยิ่งเก็บก็ยิ่งแดงยิ่งแด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 งร้องไห้กันไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นราคาเนี้ยถูกแล้วปีที่แล้วขาย450ลูก 1.7 โลก็ร้องให้กันไปเลยใหญ่กว่านี้แค่3ขีดแพงกว่าทั้ง200ถามว่า3ขีดได้กี่ขีดใช่ไหมแต่อันนี้เราเอาแบบว่าเน้นแบบว่าหวานฉ่ำกินอร่อยไปเลยก็เลยจัดไปเลยติ๊กไกอย่ารอนะคะกินอร่อยกินอยู่คนเดียวเลยเออเบรกแตกแล้วถ้าโอเบรกแตกนะน้องสาวนะนะคะเบรกไม่อยู่อยากให้ได้กินจีจีนะบอกเลยเพราะว่ามันเป็นของที่แบบว่ามันกินแล้วมันรู้สึกดีแล้วแหละเดือนนี้มันเดือน11ใช่ไหมซื้อไปนะฉันบอกเลยว่ากลางเดือนธันวาก็จริงก็คือว่าปีใหม่ก็กินได้ถ้าระบบเก็บได้2เดือนนี่คุณพี่เรายังไม่รู้สถานการณ์ข้างหน้ามันจะเป็นยังไงถูกมันหนูบ้านเราอยู่ไกลอยู่หาดใหญ่ก็คือไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านไหมเพราะงานส่งข้อมูลทั้งที่ขยันไปฝากพ่อแทนลูกที่ไม่ได้ไปถึงบ้านเนาะลูกสาวไปไม่ได้แต่ลูกสาวส่งสิ่งดีๆไปให้คุณพ่อกินจริงขนาดนั้นอยู่ที่บ้านก็ยังส่งไปให้แม่ได้งงเลยไม่แบบให้แม่เองก็เวลาไม่ตรงกันส่งของอร่อยไปให้คนที่บ้านเราพี่ป่ะก็คือเราซื้อไปให้นะคืออย่างอยู่บ้านเดียวกันอย่างเงี้ยวันอาทิตย์ไม่รู้จะทำอะไรกับข้าวกินเหนื่อยเบื่อแล้วปอกข้าวโอเลยค่ะปาดนั่งกินกันล้อมวงคุยกันมีความสุขตายนะแม่แบบชอบกินแบบเย็นๆใช่ไหมตื่นมาปอกตอนเช้าใส่ตู้เย็นไว้รอแม่ห่อข้าวเสร็จนี่นี่คิดเลยนะว่าถ้าวันนึงได้เป็นคุณแม่คนนะก็จะแบบว่าเตรียมผลไม้เตรียมผลไม้ดีๆให้ลูกกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นราคามันจับต้องได้ลูกก็กินโรงเรียนน่ารักเลยออกใช่ไหมแล้วช่วงนี้เด็กๆยังไม่ได้ไปโรงเรียนที่ปานเด็กๆยังมีเรียนออนไลน์แทนกินแทนขนมขบเคี้ยวที่เด็กๆนั่งหน้าคอมมันจะพูดเรื่องนี้เลยว่าจกนะจกกุ๊บกุ๊บกุ๊บมันไม่มีประโยชน์แต่เนี้ยให้น้องกินเล่นๆอุ้ยแก้มแดงเลยลูกฉันอะไรอย่างนี้นะหนูว่าเราซื้อไปให้หนูว่าหนูซื้อไปฝากน้องดีกว่าเท่านี้น้องหนูเรียนออนไลน์จะแบบมีความเครียดมีความอะไรนะส่งไปให้นางนั่งกินแทนกินขนมกรุบกริบหรือพี่คุณรัชนีก็บอกว่าเคยกินแล้วอร่อยใช่เคยกินแล้วมากินอีกได้โอ้กินแล้วกินอีกได้ลูกเบสลูกค้าเก่าอีจันก็ที่เคยถามมาก็มันไม่มีขายแล้วนะคะขอโทษที่ตอนนั้นเล่นตัวเขาจริงๆแล้วอ่ะเราจะต้องไปเดือน8แต่ว่าเราติดภารกิจหลายอย่างยังติดภารกิจขายให้เจ้าทุกเรียนทุกเรียนด้วยแล้วก็ทำโครงการต่างๆที่จันทาวน์ตอนนั้นมีภารกิจหลายอย่างที่ต้องช่วยเหลือคนเนาะเพราะว่ามันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนเนาะคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นโควิดหนักมากโอ้ตอนนั้นหนักหมื่นคนนู้นพี่พระเจ้าไม่น่าเชื่อเขาเรียกว่าตอนนั้นอ่ะหนูแทบจะไม่ใส่ชุดอีจันแล้วนะถ้าจะใส่ PPE แทนแล้วทุกวันนั้นตลอดใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นก็อ่ะไปฝากไว้อีกทีนะคะกับโอทัพทิมสยามนะคะ
กินอร่อยก็ถูกซื้อกินก็ถูกปากซื้อฝากก็ถูกใจเพราะว่าเราส่งให้ได้ทั่วประเทศเลยค่ะสั่งมาขอให้สั่งมาส่งให้อยากสั่งให้คุณแม่อยากสั่งให้คุณพ่ออยากสั่งให้คุณน้าคุณป้าคุณอาส่งให้แฟนส่งอะไรก็ว่าไปและนี่ก็คือโปรโมชั่นพิเศษที่ป่านช่วงนี้เลยใครที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลอยากให้เราปลอกให้เราปลอกให้ได้แต่ว่าออกค่ารถกันคนละครึ่งนะเพราะว่ากรุงเทพมันจะเป็นค่ามอเตอร์ไซค์ใช่แต่ถ้าสมมติว่ากรุงเทพปริมณฑลคุยกันได้แต่ถ้าต่างจังหวัดปลอกไม่ได้จริงไปถึงกลัวเป็นนิดน้อยส้มดองจริงแต่ว่าต่างจังหวัดเราส่งให้ได้เป็นลูกอย่างเงี้ยขนาด 1.3 1.4 กิโลพี่ป่านราคา250บาทยิ่งซื้อยิ่งมีส่วนลด2ลูก2ลูกเหลือ490 3ลูกเหลือ690 4ลูกอยู่ที่890ลดไปเลย110บาทแล้วก็ส่งฟรีออเดอร์ลูกก็ส่งสั่ง1ลูกก็ส่ง1ลูกสั่ง2ลูกก็ส่งฟรีสั่ง3ลูกก็ส่งฟรี10ลูก20ลูกก็ส่งฟรีนะคะแต่สั่งครึ่งลูกไม่มีส่งนะคะตัดไม่ได้ไม่มีคนถามนะคะแต่ว่าถ้าลูกเพจที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลอยากให้เราปอกให้บอกมาบอกเลยเราจะมีทีมปอกทีมปอกนะคะก็คือพี่ป่านคนเดียวนะก็ปอกให้มือแหกไปเลยค่ะคุณพี่ตลกมากมีดที่ปอกผลไม้ไม่ค่อยเข้าผลไม้แบบเข้ามือแต่ว่าก็คือฝากไว้ด้วยพี่ป่านลูกละ250บาทปีนี้ลดจากปีแล้วเกือบครึ่งนึงเลยนะครึ่งนึงเลยสิคุณพี่ปีที่แล้วรวมค่าส่งมันก็500เนาะปีแล้ว500ปีนี้ไม่อุดอิดแล้วแถมยังส่งฟรีเนี่ยไม่ซื้อไม่ได้แล้วป้าพี่ป่านหนูว่าหนูซื้อไว้ฝากพ่อฝากน้องหนูดีกว่าอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมไม่ไม่ได้อยู่หมายถึงว่าพ่อน้องหนูอยู่บ้านเดียวกันผสมเป็นสองโลกไปเลยใช่ให้เขาไปแบ่งกันจะได้ไม่ทะเลาะกันของอร่อยเดี๋ยวทะเลาะกันเนาะคุณตาต้านะคะใช่เราบอกว่าพี่ปานขอสั่งพ่อโอสองลูกสิบอกสั่งไปให้ใครกินให้พ่อกับแม่แล้วทำน้องสองลูกลูกเดียวก็อิ่มแล้วไหมก็พ่อเขาแม่เขาแล้วพ่อลูกนึงแม่ลูกนึงเขากลัวหาวรักใครมากกว่ากันเดี๋ยวทะเลาะกันคนที่น่ารักก็คิดถึงพ่อของแม่เป็นคนทำงานไกลๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเราอยู่ไกลเนาะคุณพี่นะคือแต่หนูอยู่สงขลาอยู่หาดใหญ่ก็ไม่ได้ว่าจะกินทับทิมสยามกันบ่อยๆแล้วคุณพี่มันไม่ได้หากินกันได้ถ้าอยู่นอกฤดูกาลถึงจะใต้เหมือนกันเออใช่ของดีไม่ได้มีกันมาง่ายนะอยู่ไหนก็ต้องได้กินนะเอออยู่ที่ไหนก็ต้องได้กินอยู่เชียงมงเชียงใหม่ก็ต้องได้กินนะส้มโอทับทิมสยามนะไม่ต้องขับรถไปถึงนครนะคะเดี๋ยวถ้าคนอุดรได้กินนะแม่พี่ยุ้งก็ได้กินนะอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่ต้องขับรถไปถึงนครศรีธรรมราชที่ป่าให้เราไปเองใช่ให้อีจันไปก็พอเนาะเดี๋ยวเราก็คือเอาความอร่อยไปส่งให้ถึงบ้านแต่เราชอบแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวมีคนนครส่งให้คนนครกินเชื่อป่ะก็คือโอปอเพราะโอปอเป็นคนนครศรีธรรมราชแต่ว่าเป็นคนตัวคนนครสวรรค์เพราะว่าไม่เคยกินต้องบอกว่าสยามเลยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้เราก็จะลูกบวชเนาะงงมากคนนครไม่เคยกินต้มโอไม่ได้เขาจะหลุนตาใส่เราพี่บ้างทีมงานเราที่อยู่หลังกล้องก็หลุนตาใส่เราว่าเมื่อไหร่จะพูดจบแต่พอเขากินของเขาอะเขาบอกว่าอร่อยนะชิมแล้วแล้วบอกโอ้โหตุ้มหูเลยอะโอ้จริงจริงโอปอก็ไม่ชอบกินส้มโอไม่ชอบกินส้มเป็นมนุษย์ที่ไม่ชอบกินอะไรเปรี้ยวๆน้องโอปอไม่กินผลไม้เออใช่ไม่กินผลไม้ทุเรียนนะก็ไม่กินแต่ว่าไปกินตรงที่ป่าละโอ้คุณพี่ก็กินไปเลยสิคะอ่ะไปพอได้แล้ววันนี้ใช่เพราะว่าเดี๋ยวอีกนิดนึงอะทีมงานจะเอาไม้มาตีเราแล้วนะเพราะว่าอยากกินโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะยังไงฝากด้วยกับโค้ดทัพทิมสยามนะคะลูกละ250ส่งฟรีซื้อ2ลูกเหลือ490 3ลูกอยู่ที่690และ4ลูกอยู่ที่890บาทส่งฟรีทุกรายการนะคะสั่งเข้ามาได้เลยนะใครที่มาดูย้อนหลังสามารถกดลิงก์ที่เราปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะกดลิงก์ปุ๊บเป็นเพื่อนกันแล้วก็สั่งได้เลยหรือจะแอดที่แอดอีจันมาร์เก็ตนะคะตัวแอดแล้วก็ตัว E ตัว J ตัว A ตัว N ตัว M ตัว A ตัว R ตัว K ตัว E ตัว T อีจันมาร์เก็ตแต่งง่ายสุดคุณพี่กดลิงก์ค่ะเพราะว่าทำลิงก์เตรียมมาให้แล้วแค่กดลิงก์จบเลยนะคะแอดมินรอตอบแอดมินแอดมินรออยู่ใช่ไม่ต้องรอนานได้กินของอร่อยของเราแน่นอนไม่ต้องไปถึงนครไม่ต้องไปถึงปากพนังค่ะเดี๋ยวอีจันไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะไม่ต้องไปหาซื้อเพื่อจะต้องมาเจอความเสี่ยงว่าจะปลูกในพื้นที่ไหนเพราะว่าถ้าเขาทำสยามเขาปลูกทุกพื้นที่ในประเทศแหละแต่ความอร่อยความเป็นตัวตนของเขาความเป็นอัตลักษณ์ของเขามันต้องมาจากปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชจริงคุณเพชรเขาเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของเขาเนอะเป็นอัญมณีแห่งลุ่มน้ำปากพนังเพราะฉะนั้นจะมาเป็นส้มโอเหมือนกันไม่ได้แดงแบบนี้ตบมือให้น้องใหม่ก็กินกันไปเลยสิคะอย่าลืมนะคะทุกเพจสามารถใครต้องการส้มโอทับทิมสยามนะคะสามารถสั่งกดลิงก์แล้วก็
เป็นเพื่อนแล้วก็สั่งมาได้เลยเดี๋ยวเราส่งให้ถึงบ้านแน่นอนนะเดี๋ยววันที่8เนี้ยจะเริ่มส่งวันแรกอาจจะเร็วกว่านี้หรืออาจจะเร็วแหละพี่ป่านเร็วกว่านี้แน่นอนนะน้ำเลิกท่วมแล้วแม่เร่งตัดแล้วตอนนี้กำลังตัดแล้วนะชาวสวนของเรากำลังเร่งตัดให้กับเราอย่างรวดเร็วเพราะบอกว่าเขาก็อยากให้คนอื่นๆให้กินของอร่อยจากปากปนังโดยเร็วโดยเฉพาะทีมงานของเราตอนนี้นะคะเตรียมเก็บของแล้วนะไม่ไหวแล้วอยากกินอย่านะเดี๋ยวกล้องลงนะคะเจ๊เขาไม่ไหวแล้วโอเคอีกก่อนหนึ่งอีกก่อนหนึ่งทีมูนินมูตาเราไม่ได้เป็นพี่น้องกันจริงๆนะใช่เราไม่เป็นพี่น้องกันนะแต่แค่แบบลักษณะคล้ายคลึงกันเฉยๆมูนินกับมูตานะโอเคบ๊ายบายค่ะมาโอปอเร็วอย่าลืมนะคะกดลิงก์นะคะกดลิงก์ปิดค่ะปิดได้แล้วค่ะอย่าลืมกดลิงก์นะคะทุกเพจยิ่งซื้อยิ่งมีส่วนลดนะคะส่งฟรีด้วยออเดอร์จ้าบ๊ายบายกดน้องโอปอ